ไงบ้างครับพี่ติหลังจากมาอยู่ที่นี่5วันแล้วครับผมก็ปรับสภาพอากาศค่อนข้างดีแล้วก็มีเข้าดีร่างกายจะได้เห็นว่าทุกคนเนี่ยเริ่มมีความสดชื่นในร่างกายค่อนข้างดีครับอากาศที่นี่คิดว่ามีปัญหาอะไรไหมครับกับเรื่องสภาพอากาศถามว่ามีปัญหาไหมก็อาจจะมีบ้างน้อยแต่ว่าก็ดีกว่ากาตาร์ด้วยดีกว่าซาอุที่เราไปเก็บตัวมาไปแข่งครับซึ่งก็ดีกว่าถือว่าไม่น่าจะมีปัญหามากนะแค่มันสำหรับเรานี่หน่อยครับความพร้อมของพี่ตีแล้วก็ของทีมตอนนี้มองว่าอย่างไรก็5วันที่ผ่านมาทุกคนทำได้ดีค่อนข้างดีแล้วก็โดยส่วนตัวก็มีความฟิตกันอยู่แล้วแล้วก็เหลือปรับความเข้าใจเรื่องระบบทีมครับวันที่เหลือเนี่ยจะสภาพทีมจะพร้อม 100% ไหมครับสำหรับเราหวังว่าเราจะก่อนถึงวันแข่งเนี่ยเราหวังว่าเราจะพร้อมในทุกๆด้าน 100% อยู่แล้วแต่ว่าช่วงเวลาวันต่อวันเนี่ยเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามคิดให้มากที่สุดเพื่อถึงวันนั้นเราถึงจะตอบได้ว่าเราพร้อม 100% ครับอะไรถึงแฟนบอลที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ที่จะมาเชียร์ที่ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะแฟนบอลที่ให้กำลังใจเรามาตลอดแล้วนี่ก็เป็นเกมที่สั่งบนโลกรอบคัดเลือกของเราซึ่งเราก็ยังมีหวังในทุกเกมที่เหลืออยู่ก็อยากให้กำลังใจเราเยอะทั้งแฟนบอลที่อยู่ประเทศไทยเองแล้วก็แฟนบอลที่อยู่ UAE เราแน่นอนครับเราเล่นสนุกแล้วก็เก็บแต้มได้โอเคขอบคุณครับ